นิดเดียวนิดหน่อยตัวหลักค่ะนิดหน่อยรู้มันจะหายค่ะรู้นิดหน่อยเนี่ยมันจะหายก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยครับโอ้โหโอ้ยโอ้จุดเด่นจะหายเร่งมากครับชู้ตำรวจแดงนะความเจ็บปวดมันจะไปสู้คนที่ไม่ใช่หมอแดงใช่ค่ะนะความเจ็บปวดมันจะไปสู้คนที่ไม่ใช่หมอแดงไงเนาะผ่านมือหมอมาแล้วเยอะแล้วเนี่ยครับผ่านเยอะค่ะเจอคนที่ไม่ใช่หมอด้วยหาจนต้องหยุดนะไม่หายเลยหยุดไปหยุดไปเป็นปีเลยไม่ได้ไปหาหมออีกแล้วเพิ่งจะมาเจอ YouTube แล้วก็ได้มานี่แหละนี่ขอให้สมใจนึกหน้าเข้าเลยสมใจนึกสัพพันธ์หน้าเข้าสมพันธ์บอกกันจากคุณหมอแค่นี้ค่ะโอเคมากเพราะส่วนมากจะขานี่จะพับไม่ได้เลยเดี๋ยวไปฝืนเขามากเนาะค่อยทำเราไม่ใช่เด็กๆเนาะเด็กๆกว่านี่สบายนะเด็กก็จะไวกว่าของเรามัน
มันเหนียวแล้วหนังเหนียวเอ็นเหนียวพวกเขาค่ะโทษนะคะค่ะค่ะดีค่ะค่ะเขาท่านะค่ะจะได้ใช้ขาดีกว่าเดิมเนาะค่ะให้เดินแล้วสบายสบายเนี่ยเนาะเนาะค่ะดูดูของแถมเนี่ยแถมของแถมเนี่ยจะพาตัวกลับบ้านง่ายก็ดีค่ะ
คุณหมอขาที่ทำไมมันบวมอยู่เรื่อยบวมบวมเดี๋ยวหายเดี๋ยวบวมเดี๋ยวมันก็ยังความยังไม่อยู่ตัวยังไม่อยู่ตัวนะคะอยากจะให้แบบน่ะเดี๋ยวเดือนพฤษภาหมอก็จะเจาะเลือดตรวจจะดูค่าของไตเพราะมันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเทียวนี้จะไปดูซิว่ามันจะลงไม่ขึ้นแล้วเนี่ยไม่ขึ้นแล้วนะไม่ละกลัวล้างตายกลัวตายมันหมดไม่ต้องกลัวแล้วไม่เบ่งก็จะได้นะนะนะอย่ากลัวมันความกลัวมาจากความไม่เข้าใจค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ล้างไตที่เขาว่านะเรื่องใหญ่มากค่ะอย่าไปทำชนะน้องชายที่บ้านเข้าไปล้างไตล้างจนนี่เวลานี้หน้าดำถูกต้องมาได้ป่ะครับถูกต้องโอ้ยล้างไตแล้วผ่านกระบวนการแพทย์แล้วจะยอมผมใช้คำว่าผ่านกระบวนการแพทย์แล้วผมก็จะยอมเพราะว่ามันเกินขอแล้วต้องบอกว่าเกินขอแล้วนั่นๆๆหน้าเขาดำเขาเข้ามาหาเขาก็ไม่ยอมมาฉันจะเอาแบบแบบอะไรนะแบบทดลองนะพอไว้ครั้งเดียวครั้งสองก็จะรู้เองก็ลองมาดูเพราะว่ายังไงก็ถูกแพทย์ถูกแพทย์เล่นงานแล้วผมมักจะเอาดูหน้าดำเลยโอเคจบครับไม่จบคะแนนคะแนนวันนี้รู้สึกดีกว่าเยอะเหรอคะแนนวันนี้ครับเจ็ดสิบป่ะเจ็ดสิบป่ะ